พอาวุธปืนเหมือนเดิมที่เป็นอาวุธสงครามยังไม่มีใครไปจับกลุ่มเขาได้เลยเลยต้องขอทางที่สตช.ช่วยเอาคอมมานโดไปจับให้หน่อยเพราะว่ากลัวกันจริงๆครับนอกจากนี้เนี่ยการทำคดีบางอย่างเราก็อยากให้ช่วยเอากำลังไปเสริมให้สน.หัวหมากหน่อยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องอ้างยี่ซ่องโจรข้อหานี้มันหายไปอยากให้แจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรเพิ่มไปด้วยแล้วถ้าใครเกี่ยวข้องก็ใช้กฎหมายฟอกเงินไปเลยไม่ต้องไปสนใจแล้วครับจะเป็นลูกหลานใครก็ตามเนี่ยยิ่งมาเห็นแล้วเขาก็เอาไปอ้างด้วยนะว่าเขาเนี่ยเป็นหลานของนางเอกคนนั้นนะไอตัวไอที่ชื่อพลอยอ่ะคือเขาให้การกับตำรวจไว้ค่อนข้างชัดเลยว่าเขาเป็นหลานของนางเอกส่วนไอเต้นเนี่ยที่บังคับเขาอมนกเขาเนี่ยนะมันก็อยู่ใน Netflix เลยชัดเจนเลยนะคือประเทศเราอ่ะมันมีกฎหมายคุ้มครองเยาวชนผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงคือไอ้นี่มันไม่ใช่เยาวชนแล้วมันอุ้มเขาไปซ้อมทรมานเอาบังคับให้เขากินเยี่ยวอ่ะมันไม่ใช่แล้วเราเข้าใจว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแต่อย่างเนี้ยแล้วถามว่าน้องๆที่อยู่กันตรงนี้มันอยู่กันไม่ได้อ่ะมันเกินกว่าคำว่าเยาวชนแล้วควรจะเป็นกฎหมายผู้ใหญ่เอาไปดำเนินคดีเขาอ่ะแต่เราเข้าใจกระบวนการของศาลท่านอยู่ว่าไปขอศาลออกหมายจับแล้วท่านไม่ให้เรื่องปกติแต่มันก็ยังช้าสำหรับเรากลัวนะไม่ใช่เราไม่กลัวเหตุมันเกิดมาตั้งแต่28ตุลาจนวันนี้ยังจับได้ไม่ครบเลยแล้วเขารู้บ้านเราอ่ะว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนนางเอกคนนี้ดังมากเลยนะคนนี้ดังมากเลยนะเขาบอกเป็นหลานเขาคือนามสกุลเขานามสกุลเดียวกันแล้วเวลาเขาบอกกับตำรวจเขาบอกเขาเป็นหลานเพราะงั้นเขาควรต้องนางเอกถ้ารู้จักไม่รู้จักก็ควรออกมาอธิบายหน่อยว่าเขาอ้างคุณอย่างนั้นน่ะเขาแค่บอกให้ตำรวจรู้ว่าเขาเป็นหลานแค่นั้นเองคืออย่างแน่ๆเลยเนี่ยถ้ารู้เห็นหรือว่าสนับสนุนเนี่ยต้องโดนดำเนินคดีไปด้วยถ้าอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยคุณจะลอยชายอย่างเดียวไม่ได้แล้วทางหัวหมากอย่าไปกลัวทนายนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญน่ะมันเซนซิทีฟนะมันเรื่องของการอุ้มซ้อมทรมานน่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติคุณแม่ก็มีความมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่านไปในแบบที่คุณแม่หวังค่ะแล้วก็ถามว่าสู้ไหมสู้จนถึงที่สุดค่ะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงยุติธรรมบอกว่าจะให้คนดูแลคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยตอนนี้เริ่มมีมาดูแลก็เมื่อวานได้คุยรายละเอียดลงไปเยอะแล้วค่ะใช่ค่ะแต่วันนี้คือยังไม่มีเวลาเพราะว่าเสร็จจากตรงนี้ก็ต้องไปที่สน.หัวหมากต่อค่ะคิดว่าตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้นะคะวันนี้เลยนะคะวันนี้น้องยิ้มได้เนาะน้องยิ้มได้ค่ะดีขึ้นแม่ก็อุ่นใจขึ้นเยอะเยอะเลยค่ะเยอะเลยกังวลค่ะยังกังวลค่ะยังกลัวไหมยังกลัวนะคะเราใช้ชีวิตปกติไหมไม่ค่ะไม่ช่วงนี้มีการข่มขู่อีกไหมครับไม่มีนะคะไม่มีนะคะแล้วก็คุณแม่เลือกที่จะไม่ได้อ่านหรือโซเชียลอะไรแบบนี้เพราะว่าเราต้องเยียวยาใจเราด้วยอะค่ะถ้าเราไปเอาตัวเองไปอยู่แต่กับโซเชียลมันก็จะแย่ลงไปอีกเราเป็นแม่แล้วก็เป็นผู้เสียอยากฝากอะไรฝากทางคนก่อเหตุคุณแม่อยากถามเขาแค่คำเดียวนะคะถ้าลูกคุณโดนแบบนี้คุณจะทำยังไงแค่นี้พอค่ะมาครับชั้น1ห้องโถงครับห้องโถงมาครับไปไงต่อครับพอไปถึงก็ได้เข้ามาทำร้ายผมครับมีเตะครับมีเตะเข้าที่ช่วงใบหน้าครับแล้วมีเตะเข้าที่ช่วงลิ้นปี่แล้วก็สี่คางครับพอหลังจากนั้นเสร็จก็มีเสียงจากข้างบนครับชั้น2เป็นเสียงผู้หญิงตะโกนลงมาบอกว่าพวกมึงทำอะไรกันเนี่ยพวกมันเลยพาผมไปที่หลังตึกสีเขียวเป็นตึกอพาร์ตเมนต์ของตึกนั้นครับได้พาไปแล้วก็บังคับให้ผมและถอดเสื้อผ้าออกครับหลังจากนั้นก็ได้เริ่มเอาไฟแช็กเผาคนเพชรครับแล้วได้หยิบปืนไทยประดิษฐ์หักลำครับทุบที่ศีรษะผมครับและได้ถ่ายคลิปไว้ส่วนแฟนสาวของนายอีก็ได้ใช้มือจิกผมแล้วก็ใช้มือตบที่ใบหน้าถึง 4-5 ทีครับครับหลังจากนั้นก็พาผมเข้าบ้านครับแล้วก็บังคับให้ผมแลบลิ้นออกมาแล้วก็ใช้บุหรี่จี้ที่ลิ้นครับหลังจากคนทำบุหรี่จี้ลิ้นนายอีครับคือในนี้เป็นใครเป็นลูกเจ้าของบ้านลูกเจ้าของบ้านนะครับยังไงต่อครับพอหลังจากนั้นเสร็จเขาก็ได้ใช้ปืนไทยประดิษฐ์หักลำตบเข้าที่ใบหน้าศีรษะทั้งใบหน้าและศีรษะอีกรอบนึงครับแล้วก็ได้ถ่ายคลิปไว้ครับอาวุธปืนที่เราเห็นเยอะมาก
ครับมีอูซี่ครับมีซองสไลด์ครับซองสไลด์ยาวครับมีไทยประดิษฐ์หักลำครับแล้วก็มีปืนแมกกาซีนครับแล้วก็เป็นลูกโม่ครับทั้งหมดกี่กระบอกที่เราเห็นเกิน10กระบอกครับกี่กระบอกนะเกิน10กระบอกเกิน10กระบอกเลยครับเรามั่นใจนะมั่นใจครับเป็นปืนจริงมั้ยที่เราเห็นปืนจริงครับมีลูกพร้อมเลยครับใช่ครับขังไว้อยู่ในบ้านชั้น1ครับหลังจากนั้นก็บังคับให้ผมแบบแก้ผ้าทำอะไรตามที่เขาสั่งครับแล้วก็ได้ให้ผมทำท่าอาหารนะครับตามที่บอกไปก็คือดันพื้นครับแล้วเตะเข้าที่ช่วงลิ้นปี่หน้าอกครับครับแล้วหลังจากนั้นก็พอคือวันที่28ครับก็คือพอผมนอนอยู่พอตกดึกมาเขาได้หยิบโทรศัพท์ผมไปแล้วเขาก็ได้เลื่อนดูแชทครับแล้วเขาก็ถามว่าคนนี้คือใครแล้วคนนั้นคือซับครับพอหลังจากนั้นเขาก็ได้ทักไปหาซับว่าให้มารับหน่อยครับที่รามคำแหง57ครับซับก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับเพราะตอนนั้นซับอยู่กับฟุกครับซับก็เลยได้มาครับพอมาถึงครับก็ถูกวัยรุ่นพวกนายอีครับแบ่งเป็น2เซตก็คือเซตมอเตอร์ไซค์2คันครับ4คนแล้วก็เป็นเซตที่เดินทางคลอง6คนครับก็คือแบ่งเป็น2เซตครับปิดหน้าปิดหลังครับเท่าที่ผมเห็นครับครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าปิดตาพาซับกับฟุกขึ้นรถมาด้วยครับแล้วก็พาเข้าที่ทางคลองครับพอหลังจากนั้นก็พาไปที่หลังตึกครับแล้วก็ได้ซ้อมรวมกัน3คนครับรวมซ้อมกี่คนที่ก็ทำร้ายเราตอนทำร้ายเรา10เกิน10ครับทำอะไรเราบ้างทุกคน3คนเนี่ยใช้ไฟแช็กเผาขนครับบังคับให้ผมลงไปอยู่ในถังขยะครับแล้วก็เตะเข้าที่ใบหน้าแล้วก็ส่วนซับโดนสายไฟรัดเข้าที่คอครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง